ดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเดินชมตลาดวันนี้เขามีการจัดตลาดใหม่นะคะมีการกั้นแผงพลาสติกด้วยนี่เนาะเนี่ยร้านผักเขาก็ทำเป็นแผงกั้นดูเรียบร้อยดูเรียบร้อยทำเป็นกั้นพลาสติกนี้เนาะเมื่อวานเขามาตรวจเนาะพี่แต่ก็ดีเหมือนกันนะคือขนาดเขาปรับโควิดเนาะก็มีแผงกั้นพลาสติกหน้าร้านนะคะนี่มาซื้อขนมโคกโบราณอร่อยด้วยเจ้าเนี้ยอันนี้กิมห่อราคาเท่ากันอันนี้เขียวสเบอร์20หรือนี่กิมห่อรสชาติมันเป็นยังไงคะหวานมันอร่อยค่ะพี่อันนั้นคือกินสุกกินดิบอ่ะกินสุกก็ได้กินดิบก็ได้ในสุกก็มีแต่สุกและหอมหวานนะอ่ะลองลูกสุกมาดูอันนี้คือสลัดไทยอินนะคะเขาทำเป็นกลางเขาจะติดเพื่อกันนี่นะเพื่อกันโควิดกันเชื้อโรคเป็นมาตรการของกระดาษประตูน้ำไทยอินเขาค่ะลูกสุกเอาลูกสุก2ลูกชื่ออะไรนะมะม่วงกิมห่อเอากิมห่อเอา2ลูกเอาสวยๆอ่ะโลเท่าไหร่นะพี่โลละ20บาทเลย20บาทมะม่วงเยอะเลยซื้อไปให้แม่กินราคาเท่าไหร่28ค่ะวันนี้นี่รัดลอดตลาดค่ะทางเทศบาลเขามาจัดให้ผู้ประกอบการขายเนี่ยทำแผงพลาสติกกั้นหน้าร้านสำหรับร้านที่ขายพวกอาหารของกินนะคะเนี่ยเขาก็จะมีพลาสติกกั้นเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจที่นี่ค่อนข้างคึกคักค่ะช่วงประมาณ 7-8 โมงอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราได้นี่มาได้มะม่วงกินห่อโอเคค่ะก็มาส่งต่อเนาะเศรษฐกิจดีๆตลาดประตูน้ำพระอินทร์นางสาวก็มาส่งต่อความสุขให้ทุกคนค่ะเอาบรรยากาศตลาดหลังโควิดหลังคลายล็อกมาให้เราดูนะคะค่ะเราได้ของมาจากตลาดอันนี้ก็คือมะม่วงกิมห่อนะคะคนขายเขาบอกว่ามะม่วงเนี้ยเขาส่งนอกนะคะนี่ลูกใหญ่มากเลยแล้วคนขายเขาบอกว่ามันหอมมากเลยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามันมีตำหนินะให้เอาไปเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าเนื้อปาดออกมาแล้วมันไม่ดีเนาะแล้วก็มีขนมครกนี่เลยค่ะอันนี้นะคะขนมครกโบราณเนี่ยเขาห่อใบตองเนาะแล้วก็ไปได้ผักอันนี้มาผักดอกชมจันทร์เนาะเมื่อเช้านี่แวะไปกดตังก็เลยแวะไปตลาดเนี่ยเห็นไหมตลาดพระอินเนี่ยเขาก็มีของกินเยอะแยะเนาะมาให้เราได้เลือกรับประทานแล้วก็เขาก็ได้มีการจัดตลาดอะไรสวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูมะม่วงอันนี้เป็นยังไงในตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็มาส่งต่อความหอมอร่อยของขนมครกค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเป็นรีวิวมะม่วงนี่ดูเนาะว่ามะม่วงกิมห่อเนี่ยรสชาติเป็นยังไงกันแน่เนาะวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณการติดตามรับชมการเชิญกันแชร์กันแบ่งปันนะคะขอบคุณค่ะ